ายวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปโลโลโลความสำเร็จของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเทส1 2 3 4 1 2 3 4ความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดแรงผลักดันจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับเราสนับสนุนและก็ส่งเสริมนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนแผนงานงบประมาณในการจัดการแข่งขันส่งแข่งขันสรรหาโค้ชที่มีความสามารถมาทำการอบรมแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากลมาให้นักกีฬาเราได้ใช้ในการฝึกซ้อมการแข่งขันพาราลิมปิกที่ผ่านมานะครับเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราได้4เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงนะครับสำหรับศักยภาพของนักกีฬาเรานะครับในมุมมองของหลายๆประเทศเนี่ยคงชื่นชมแล้วก็ยอมรับในความสามารถของนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้นะครับพาราลิมปิกเกมที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนชาติเข้าแข่งขันทั้งสิ้น150ประเทศแต่เราสามารถทำลำดับได้ถึงลำดับที่25เป็นที่1ในอาเซียนมาตลอดสำหรับพาราลิมปิกเกมครั้งต่อไปนะครับที่จะจัดที่กรุงปารีสในปี2024เนี่ยสมาคมก็คาดหวังว่าอย่างน้อยกีฬาเรซซิ่งเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานในการได้เหรียญทองไว้ส่วนกีฬาชนิดใหม่ๆเราก็มีความหวังอีกหลายเหรียญเรามีอีกหลายชนิดกีฬานะครับที่เราต้องผลักดันให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นวางแผนการฝึกซ้อมการเก็บตัวการหาโค้ชเก่งๆนะครับทุกด้านที่สมาคมจะต้องทำนะครับเพื่อความสำเร็จของนักกีฬาชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยคิดว่านักกีฬาคนพิการจำนวนมากอยากประสบความสำเร็จอยากทำชื่อเสียงเกียรติยศให้กับประเทศไทยผมไม่สามารถไปวัดได้ว่ามากกว่าคนปกติหรือไม่แต่เรามีความมุ่งมั่นเต็มร้อยแน่นอนครับสวัสดีครับผมไมตรีคงเรืองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับภารกิจของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับปัจจุบันก็ดูแลอยู่ทั้งหมด26ชนิดกีฬาของกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเรามีโปรแกรมในปี2565นะครับมี2รายการใหญ่ก็คืออาเซียนพาราเกมที่จะจัดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและก็อีกรายการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เช่นกันก็คือระดับเอเชียการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมานะครับในช่วง2-3 ปีหลังนะครับตั้งแต่โตเกียวพาราลิมปิกที่โตเกียวนะครับเราได้รับความสนใจและก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือดร.สุปราณีคุปตาสานะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมได้เข้าไปคุยนะครับว่ากีฬาคนพิการนะครับปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องของความเป็นเลิศนะครับดังนั้นสิ่งที่เราผลักดันในเรื่องแรกนะครับก็คือการเก็บตัวที่ต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าจาก 2-3 ปีที่ผ่านมากีฬาคนพิการของเรานะครับก็ได้เก็บตัวตลอดทั้งปีเช่นกันและประการที่2นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เช่นกันนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ทางกีฬานะครับมันมีอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือในการเล่นกีฬา
อย่างเช่นรถวีลแชร์นะครับขาเทียมและอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือประการที่3นะครับทางด้านกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยังสนับสนุนในเรื่องของเงินรางวัลนะครับในเรื่องของทุนการศึกษานะครับอันนี้เป็นทุนชีวิตนะครับซึ่งนักกีฬาหลายคนของกีฬาคนพิการจบปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้คือ Key Success นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเหตุและปัจจัยที่นำมาสู่ให้กีฬาคนพิการประสบความสำเร็จความสำเร็จแรกที่เกิดจากโตเกียวนะครับนั่นก็คือเรามีจำนวนนักกีฬาที่ผ่านการควอลิฟายเพิ่มมากขึ้นนะครับเดิมของสมาคมมีผ่านไปเมื่อประเทศบราซิล2016 35คนแต่ปีนี้นักกีฬาเราสามารถผ่านไปได้ถึง61คนอันนี้เกิดจากการผลักดันที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นแรกนะครับในตอนแรกว่าเราผลักดันเรื่องของการเก็บตัวเรื่องของสถานที่เรื่องของอุปกรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือองค์ประกอบที่นำมาสู่ความสำเร็จครับเรามีการผลักดันนะครับอย่างครบวงจรพยายามจะให้ครบวงจรมากขึ้นนะครับเรามีเรื่องของการพัฒนานักกีฬาไปแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มีโครงการในการพัฒนาบุคลากรนะครับพัฒนาบุคลากรหมายความว่าเราอยากได้นักกีฬาที่ดีนะครับเราต้องมีผู้ฝึกสอนที่ดีนะครับเราต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนะครับและก็เรามีผู้ตรวจระดับความพิการที่ดีอันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนและร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วถัดมานะครับกองทุนก็ยังสนับสนุนนะครับผลักดันเรื่องของการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับนักกีฬาคนพิการนะครับปัจจุบันเรามีโมเดลขึ้นมาที่จังหวัดนครราชสีมาเช่นกันสนาม80พรรษานะครับเรามาดูกันว่าศูนย์นี้นะครับจะสร้างความสำเร็จในปารีสได้มากน้อยขนาดไหนถ้าวันนี้ใครพิการแล้วนะครับอยากเล่นกีฬานะครับก็สามารถติดต่อมาที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นะครับเราเข้ามาเราก็จะมาสอนนะครับในการเล่นกีฬาในการออกกำลังกายให้ถูกต้องก่อนเขาอาจจะไม่ได้ไปเป็นนักกีฬาก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเขามีเรียนรู้วิธีการในการออกกำลังกายที่ถูกต้องได้นะครับและก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็สุขภาพดีไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะครับส่วนนักกีฬาหรือคนพิการคนไหนที่มีแววนะครับและมีทักษะที่ดีนะครับจะต่อยอดเข้าไปสู่นักกีฬาคนพิการทีมชาตินะครับอันนั้นสมาคมก็จะมีโครงการปลูกต้นกล้านักกีฬาคนพิการนะครับโดยนำคนพิการนะครับที่มีความสนใจและมีทักษะระดับหนึ่งนะครับเข้าไปอยู่แคมป์ร่วมกับพี่ๆนักกีฬาคนพิการทีมชาติผมคิดว่านักกีฬาคนพิการจำนวนมากนะครับอยากมาเล่นกีฬาอยากประสบความสำเร็จอยากทำชื่อเสียงเกียรติยศให้กับประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กว่ากันก็คือเขาสามารถที่จะนำกีฬามาพัฒนาให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การยอมรับในสังคมดีขึ้นนะครับเขาก็เลยมีความมุ่งมั่นนะครับผมไม่สามารถไปวัดได้ว่ามากกว่าคนปกติหรือไม่แต่เรามีเกินร้อยแน่นอนครับนิยามของนักกีฬาใจแกร่งนะครับในความหมายของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนปกติหรือคนพิการผมก็ถือว่าถ้าใครที่เข้ามาในระบบแล้วนะครับมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับและก็มีวินัยในการเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็อดทนนะครับในการฝึกซ้อมนะครับและพร้อมที่จะฝ่าฟันไปทุกปัญหานะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดก็ตามนะครับที่เข้ามานะครับก็จะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้นักกีฬารุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาใจแกร่งนะครับมีคนหนึ่งที่พี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือประวัติว่าโฮรัมนะครับนักวีลแชร์เรซซิ่งคนพิการทีมชาติไทยนะครับเขาได้มาแล้ว7เหรียญทองจากไปพาราลิมปิก5สมัยนะครับการยืนอยู่จากก้าวที่1ถึงก้าวที่5นะครับมันไม่ใช่ง่ายยืนอย่างมั่นคงและก็ยืนอย่างมีผลงานต่อเนื่องในพาราลิมปิกครั้งต่อไปเขาก็ยังเล่นอยู่ผมเชื่อว่า6ครั้งใน
พาราลิมปิกจะเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองด้วยขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องคนไทยนะครับมาร่วมให้กำลังใจนะครับกับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับที่ไปแข่งขันทุกชนิดกีฬาทุกประเภทความพิการนะครับเราคงไม่บอกว่าเราจะทำดีที่สุดแค่นั้นนะครับเราจะยืนหนึ่งในอาเซียนให้ได้นะครับและเราจะยืนหนึ่งใน5ของเอเชียให้ได้นะครับและก็จะสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับในยามสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิดนะครับสร้างความเศร้ากับคนไทยมาเยอะแล้วนะครับมาร่วมกันมีความสุขกับการเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยด้วยกันครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่านนะฮะเข้าสู่
World Ability Sport Game 2023นะครับผมใช่แล้วครับเกมกีฬาคนพิการในสาขา e-sport ซึ่งเป็นกีฬาสาธิตเพื่อจะบรรจุเข้าสู่สมาพันธ์กีฬาโลกเพื่อจะบรรจุเป็นสาขาใน e-sport เป็นกีฬาแบบเป็นทางการสักทีครับผมครับผมมาอยู่กับผมเซจูครับผมผมเอเชียครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็เป็นการจัดแข่งกรุ๊ปสเตจนะฮะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด2วันนี้คือ3คู่ด้วยกันและตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนักกีฬาทั้ง2ทีมได้พร้อมนะครับขอเรียนเชิญนักกีฬาทีม Thailand 2ขึ้นเข้าแข่งขันประจำที่เข้าแข่งขันได้เลยครับทางด้านฝั่งของ Blue Team ขออภัยครับทาง Thailand 3จะขึ้นก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวทางก็เดี๋ยวรอนักกีฬาทั้ง2ทีมขึ้นเข้าเวทีนะครับเข้าพื้นที่แข่งขันให้เรียบร้อยนะครับผมและวันนี้นะฮะจะมีการแข่งขันทั้งหมด3รอบด้วยกันนะฮะก็คือแบ่งเป็นช่วงเช้า1คู่และช่วงบ่ายอีก2คู่นะครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะกติกากรุ๊ปสเตจครับผมเป็นการเจอกันทั้งหมดนั่นเองใช่ฮะแล้วก็ถ้าทีมไหนชนะไป 2-0 จะได้2คะแนนทีมไหนใช่ฮะเสมอ 1-1 ก็จะได้แค่1คะแนนแล้วก็ขอเรียนเชิญนักกีฬาทีม Thailand 2นะฮะขึ้นประจำที่การแข่งขันได้เลยครับผมก็การจัดแข่งของเรานะฮะก็คือการแข่งขัน2เกมครับผมแล้วก็กลายเป็น Global Band Pick ถ้าเป็นตัว3นั่นเองนะครับใช่เองครับผมก็เดินทางมาถึงวันที่2นะครับคุณเสียงใช่ครับวันที่2นะเราจัดการแข่งทั้งหมด5วันนะครับคือวันที่4 5 6 7 8นะครับผมครับผม8วันสุดท้ายจะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับผมครับโอเคครับโอเคสิโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำไลน์อัพนักกีฬาของแต่ละทีมกันนะครับผมนักกีฬาทีม2ครับรายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วมีดังนี้ครับผม1นายทรงฤทธิ์ภิลาสัน ต่อมาครับผมนายพงเพชรไตรพิมพ์ครับผมนายบุญพิทักษ์สายสุวรรณ4ครับผมวัฒพงษ์ดำเนิน5ครับผมภูมิริพัฒน์หงทวีและผู้ฝึกสอนครับผมวิชยุทธ์ชัยมนตรีต่อไปเป็นThailand Team 3นะครับผมนักกีฬาคนแรกฮะนายพงศกรเล็กทองแดงครับผมต่อไปนายวุฒิภูมิวุฒิครับคนที่3นะครับนายอนิรุธจางแสงครับคนที่4นายยุทธภูมิแซ่ลิ้มครับคนที่5นายจักริดแฉลมครับและผู้ฝึกสอนของ Thailand Team 3นายมุกกรบุญบือแนครับผมครับผมก็เดี๋ยวรอทั้ง2ทีมครับผมเข้าสู่ห้องล็อบบี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่หน้าพี่แบนครับผมในระหว่างนี้พวกเราทั้ง2คนครับผมมาพูดถึงทั้ง2ทีมกันหน่อยในเมื่อวานในการเล่นซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยมีก็เพิ่งแพ้กันไปเพิ่งสู้กันครับผมซึ่งวันนี้ต้องการแต้มกันเป็นอย่างมากแล้วก็ทั้ง2ทีมดูว่าจะต้องเมื่อวานก็เหมือนทับการบ้านมาแล้วก็มีการบ้านในการแก้เกมเยอะมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอทางทีมงานเซตอัพกันสักครู่ครับผมใช่ครับผมตอนนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงเกม RV กันดีกว่าครับผมช่วงนี้มีกิจกรรมเยอะเลยเพราะว่าเราใกล้จะปีใหม่กันแล้วใช่ฮะก็มีกิจกรรมล่าสุดก็จะเป็นกิจกรรมของการหาแร่ฮะอัพสกินนั่นเองแล้วก็ลดราคาฮีทลิง EVO ครับโอ้ได้ข่าวว่าคุณนิ่มต้องการสกินบางตัวฮีโร่หรือเปล่าครับเฮ้ยเขาเรียกว่ากำลังใจในการเล่นเกมครับผม
ขึ้นอยู่ที่สกินครับผมไม่มีสกินไม่มีแรงตีครับผมใช่ฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็นักกีฬาเหมือนจะพร้อมแล้วก็รอภาพมอนิเตอร์ขึ้นสักครู่นะเรื่องการแบนดาฟนั่นเองก็ทางด้านของ Thailand Team 2ครับผมจะอยู่ฝั่งบลูทีมครับผมทางด้านของ Thailand Team 3จะอยู่ทางฝั่งสีแดงในวันนี้แล้วครับพาขึ้นมาแล้วครับทางด้านของ Thailand Team 2ครับแบนเป็นทางล่างของมูราดครับผมทางด้านของ Thailand Team 3แบนเป็นยานครับผมใช่ครับทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบนแล้วก็ Thailand Team 2นะครับได้เป็นการแบนของแกร็กฮะโลมสุดป่วนที่พี่เกมเป็นฝ่ายสุดท้ายของแมตช์เมื่อวานนะแล้วก็ไทยแลนด์ทีม3ก็เลือกที่จะแบนซิปออกไปเพราะว่าค่อนข้างจะเซฟเพื่อนและน่ารำคาญมากเลยครับผมใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานก็ได้เปิดมาแล้วฮะว่าเซฟเพื่อนแล้วก็กิ้งหลบรอดผลก็หลายรอบบ้างครับครับผมแล้วเดี๋ยวดูมาทางด้านเฟิร์สทิกของไทยแลนด์ทีม2ครับจะเริ่มเป็นตัวอะไรแล้วดูเหมือนว่าจะหยิบล็อกแวนมาทันทีครับผมแวนเฮลซิงฮะต้นเกมอย่างเก่งเลยครับเพราะว่าตรงจากแรงฮะแล้วก็ปากงจากได้รัวโอ้เราลืมบอกนะว่าวันนี้เหมือนอาญาจะหลุดนะใช่ฮะตอนนี้อาญาหลุดครับก็เลยเป็นของที่ไทยแลนด์ทีม3ฮะไม่พลาดที่จะหยิบอาญามาก็เลือกมาคู่กับเทวานาครับผมวันนี้ใช่ครับเทวานาจะต้องรับศึกหนักหน่อยเพราะว่าอาญาจะไปเกาะหัวพวกป่าอย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็เหมือนเอาจริงๆเทวานาไม่ค่อยแพ้เล่นในตัวของแวนเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะแก้ยังไงในเมื่อเจอกับทาร่าที่ค่อนข้างรีเจเนเรชันในการกันติค่อนข้างดีแล้วก็แทงได้โหดมากในเมื่อวานเราเห็นแล้วแล้วเราจะเลือกอารัมมาจับหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าถ้ามีอาญาอยู่บนหัวครับแล้วก็จับตัวที่อาญาขี่อยู่ฮะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนไปไหนได้แล้วอาจจะโดนลุมตีตายได้ครับเป็นเจ๊อื่นแห่งเกมเลยนะอารัมแต่ผมว่าเขาจะเลือกทางหน้าของโทโร่มาหรือเปล่าครับผมก็ต้องรอดูว่าแล้วตัดสินใจสุดท้ายไปเป็นซีเนียลครับผมมาแล้วครับผมตัวที่ผมโปรดปรานเหลือเกินครับผมใช่ครับเป็นตัวเซฟเพื่อนฮะอย่างเช่นถ้าโดนล้วงเนี่ยฮะก็เซฟครับเช่นทาร่าจะตายก็เซฟทาร่าครับตายยากกว่าเก่าอีกก็ปกติลงหาเพื่อนได้แล้วก็ฮิวเพื่อนด้วยยังมี CC ค่อนข้างจะหนาแล้วเหมือนว่าตอนนี้ทางฝั่ง Thailand Team 3ครับผมจะเลือกเมดมาครับใช่ครับ Thailand Team 3นี่จะต้องคิดหนักนะฮะเรื่องการแก้เกมว่าเราเจอแท็กมาตั้ง2ตัวนะตัวแท็ก2ตัวอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ยากในการฆ่าตัวแท็กเราลืมบอกเนาะเราลืมอะไรหรือเปล่าคุณว่ามันมีตัวหนึ่งมาหลุดมาใช่ครับฟอร์เรนติโนครับตัวสุดยอดของการไคแท็กครับฆ่าแท็กที่ไม่มีการสกิลกระโดดหนีไม่มีสตาร์ทอย่างง่ายครับทาร่าเป็นขนมปุกของฟอร์เรนติโนเลยซีเนียลก็ด้วยก็มองได้หลายแบบนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะยอมแพ้เลยแล้วเราไปสู้ในเรื่องเพลงไฟหรือเปล่าทางด้านของ Thailand Team 2ใช่ฮะเพราะว่า Thailand Team 2นี่จะมีตัวซัพพอร์ตนะออฟเลนก็โดน Florentino ดักไว้แล้วฮะก็ต้องพยายามเคลียร์คีฟหน่อยแล้วเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะแบนอีกี้ออกครับผมตอนนี้ทางด้านทั้ง2ทีมยังไม่เปิดเมดออกมานะครับใช่ฮะยังไม่เปิดเมดมาทั้งคู่เลยครับแต่Thailand Team 3นี่อาจจะเอาอาญาไปเล่นกลางก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอดูกันครับใช่ครับเป็นไปทั้ง2กรณีครับทั้งอาญากลางและอาญาโรมมิ่งฮะก็จะเห็นไปแข่งทั่วไปสีแดงเป็นฝ่ายแบนแล้วเลือกที่จะแบนเป็นด้านของเคนครับผมมันคือแบทแมนฮะคือแบทแมนที่หมดสัญญาของ DC ไปแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนโมเดลเป็นเคนนั่นเองครับแต่อย่าลืมหรอกนะว่ายังมีสกินให้เล่นอยู่ใช่ยังมีสกินอยู่ฮะใครที่มีสกินอยู่ก็สามารถที่จะเล่นอยู่ได้ฮะแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วเป็นลิมิเต็ดที่แท้จริงครับเรียกว่ามีตัวก็ถ้าเกิดเปลี่ยนไปก็เป็นแบบเป็นสกินที่หายากโดยไม่ต้องซื้อเลยใช่ครับเป็นสกินที่ซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ซื้อครับหมดโอกาสแล้วแล้วตัวสุดท้ายครับผมเลยแบนเป็นไบรท์ครับผมเดี๋ยวต้องมาดูว่าไทยแลนด์ทีมสองจะแก้อะไรออกมาใช่ฮะเพราะว่าถ้าเล่นซีเนียลคู่กับไบก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไบอาจจะเกือบตายแล้วซีเนียลโดดลงมาช่วยทันนะก็ไม่ตายครับเพราะว่าอัตติของไบเป็นอมตะ3วีฮะแล้วก็เลือดจะค่อยๆหมดภายใน6วีถ้าซีเนียลกระโดดลงมาทันตัวส่วนนั้นก็ทำให้ไบรอดได้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นแผนที่น่ารำคาญนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรใช่ฮะต้องรอดูว่าตอนนี้
ปัญหาอาจจะตกไปอยู่ที่ไทยแลนด์ทีม2ก็ได้ครับสีแดงเป็นฝ่ายเลือกแบนซาต้าทิ้งครับผมก็มองว่าน่าจะต้องแบนบาดสักตัวนะครับผมทางด้านของไทยแลนด์ทีม2เลือกเป็นซาต้าครับผมซาต้าถ้าเกิดลำเป็นก็ค่อนข้างจะแรงและน่ารำคาญมากพอตัวใช่ฮะแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าซาต้านั้นเพิ่งโดนเนิร์ฟมาครับครับทุกคนต่างสงสัยครับว่าเนิร์ฟทำไมครับเนิร์ฟขนาดนี้ออกจากเกมไปเลยดีไหมเพราะว่าในสแตนดาร์ดของตัวมันคนก็ไม่ค่อยจะเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันเล่นยากใช่ฮะแต่ตอนนี้ครับก็เลือกมาเป็นลอเลี่ยวที่เอามาระเบิดแทงทั้งคาร่าและซีเนียลครับผมเราเลือกจิบมาเป็นนาตาย่าอ่ะเราจะเป็นซัพพอร์ตครับผมจะเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวต้องมาดูครับผมจะเป็นแอนเนตเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าก็พลิกกันไปได้หลายอย่างครับเพราะว่าทั้งซีเนียลคอฟออฟเลนได้โรมิงได้คาร่าออฟเลนได้โรมิงได้ป่าได้ฮะได้ทั้งหลายตำแหน่งครับต้องรอดูว่าเขาจะพลิกสุดท้ายมาเป็นตัวอะไรนั่นเองแต่ฝั่งของไทยแลนด์ทีม3นี่ยังไม่เปิดฝั่งไทยแลนด์ทีม3นี่ยังไม่เปิดป่านะฮะยังมีเมดออฟเลนเป็นฝ่ายเลือกแฮรี่แล้วก็โรมอยู่นะครับฮิเมโกะลาสพิกครับผมเป็นป่าครับผมใช่ฮะเป็นเอนโซป่าครับอาจจะต้องการที่ว่าดึงเข้าไปเกี่ยวของเทวนัทและดึงเทวนัทมาให้เพื่อนฆ่าหรือเปล่าครับครับผมเพราะว่าทางด้านของทีมไทยแลนด์ทีม3ไม่ค่อยมีตัวเซฟทางด้านของแฮรี่เท่าไหร่เลยใช่ครับมีแต่ตัวโชครับเพราะว่าอาจจะเอาไปเล่นอาญาแล้วก็เอาเป็นเทวนัทไปเป็นแผนสำรองครับแบบรอให้ตายตัวครับเออเทวนัทไม่มีคนค้ำนะกันไม่ได้นะแต่เทวนัทจะยืนยิงฟรีอยู่ข้างหลังก็เป็นไม่ได้นะครับผมแล้วดูเหมือนว่าลาสพิกของทางด้านของโนนี่จะหยิบเป็นตัวอะไรมาตอนนี้ทางด้านของโค้ชกำลังปรึกษากันลูกทีมอยู่ครับใช่ฮะอาจจะต้องเป็นป่าครับอาจจะต้องเป็นป่าที่น่าจะค่อนข้างถึกบ้างเพื่อเอามาเล่นกับอาญาแล้วก็เป็นตัวที่ว่าเอามาค้ำเทวด้วยก็ได้มองว่าเซฟิตครับผมเป็น The Ultimate Choice ทางด้านของ Thailand Team 3ครับผมเลือกขึ้นมาใช่ฮะเป็นป่าที่ตั้งแต่แพทแรกครับแล้วก็ตั้งแต่มีฉายากระโดดข้ามโลกไปตอนนั้นก็โดนปรับมาจนไม่ค่อยมีผลเลยนะแต่ก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกอยู่แล้วก็ได้เห็นนานนะใช่ครับนานมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้บัฟมาจนติดเมตาเลยก็ยังพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับส่วนของตอนนี้ก็เป้าหมายหลักของไทยแลนด์ทีม2คือการฆ่าเทวนาทให้ได้ครับเพราะถ้าฆ่าเทวนาทไม่ได้ก็อาจจะเกมอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าใช่ฮะโดนยิงฟรีไปเรื่อยๆต่อให้เป็นซีเนียร์คาร่ายืนค้ำก็จริงนะแต่เทวนาทถ้าเกิดมีเจาะก่อค่อนข้างยิ่งเจาะทางด้านของแท้งอย่างคาร่าซีเรียลสบายๆแล้วมีตัดเลื่อนก็อย่าคุยกันเลยใช่ฮะส่วนถ้ากรณีที่ว่าเฮ้ยเทลเนี่ยฆ่าคาร่าไม่ตายสักทีและยังมีฟอร์เรนกับลอเรียอยู่นะครับที่สำหรับใครแท้งที่ไม่มีทางสู้นะฮะก็เราได้เห็นพลังของลอเลียวนะครับถ้าไปสู้ในวงมันจะเป็นยังไงใช่ฮะเป็นเห็นพลังของลอเลียวชัดเจนฮะเมื่อวานที่ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆ execute เก็บคิวไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆจนทำให้พลิกกลับมาชนะได้ฮะแล้วดูแล้วเดี๋ยวรอทางด้านของนักกีฬาโหลดเกมสักครู่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สนามกันสักทีครับผมใช่ครับผมต้องรอดูว่าถึงแม้ว่าเราจะวิเคราะห์ตัวละครสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราผิดเหลี่ยมหรือพลาดนิดๆหน่อยๆก็อาจจะเป็นการพ่ายแพ้ของทีมเราก็ได้ครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์กันอยู่ดีใช่ฮะเราจะเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับผมครับผมขอให้นักกีฬาทุกท่านครับสู้อย่างสุดความสามารถแล้วก็เป็นกำลังใจทุกท่านจริงๆครับผมใช่ครับต้องสู้สุดความสามารถจริงๆแล้วมาดูเดี๋ยวมาดูผมรู้สึกว่าจริงทางด้านไทยแลนด์ทีม2เลือกที่จะเหมือนบาลานซ์พิกนะแบบว่ามีแทสซินแล้วก็มีแทงมีโรมแต่เป็นแทงมากกว่าแต่ว่าไม่มีตัวที่แบบคอยบัฟเพื่ออะไรมากแต่ว่าเน้นแบบในการเข้าทำซะมากกว่าใช่ฮะอาจจะเน้นแบบเอากล้ามเนื้อไปชนครับวิ่งไล่ชนอย่างเดียวเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าคือน่าขำนะเล่นฝั่งของไทยแลนด์ทีม3เหมือนจะเลือกศัตรูจะปรากฏตัวในที่ข้อวินาทีแอสซินในการพุ่งเข้าหาตัวแล้วก็เบิร์ดเดเมจให้เร็วที่สุดศัตรูไปด้วยกันเยอะมากครับผมเหมือนว่าจะเล็งแวนเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงของต้นเกมอาจจะใช่ฮะแล้วก็ต้องดูว่าถ้าแวนต้นเกมเล่นได้ฮะฝั่งของไทยแลนด์ทีม3ที่ต้องรอของสักครู่นี่อาจจะต้องเล่นยากนิดหน่อยนะครับแต่แวนถ้าเกิดแวนไม่เกิดเลยในช่วงต้นเกมอาจจะมีปัญหาในช่วงกลางเกมก็ได้ครับผมใช่ฮะกลางเกมเล่นเกมฮะแล้วก็ตอนนี้ครับผมเอาซีเนียร์มายืนรับเวฟกลางอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันนิดหน่อยครับตอนนี้
ไปเรื่อยๆฮะทีนี้ก็ถ้าเราไม่มีอะไรทำเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฮะส่วนเลนกลางก็ต่อต่อครับค่อยๆคนละต่อคนละนิดคนละหน่อยฮะถึงแม้ว่าจะต่อจากคนละนิดคนละหน่อยก็ถือครับแต่ก็แวร์เลือดเต็มหลอดฮะแล้วก็จากคนต่างเก็บเลือดหลังป้อมเลือดเต็มหลอดเหมือนเดิมแล้วเอาทาร่าไปยืนสู้กับฟอเรนติโน่ครับดูว่าเชิงจะหนาพอที่จะเจอฟอเรนติโน่ได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ครับกดสตาร์ทมากดพุ่งมาแต่ว่าไม่โดนครับผมยังจบไม่ได้อาญากับเทลนัทค่อยๆต่อไปเรื่อยๆฮะทีนิดๆหน่อยฮะส่วนเลนบนก็ค่อยๆปาสกิลฮะค่อยๆต่อต้องดึงเชิงนะครับว่าเราจะยังไงกันเพราะทาร่าไม่สามารถสู้ฟอเรนติโน่ได้อยู่แล้วโดยตรงนะผมแต่ถ้าทางอ้อมในทีมไฟต์เนี่ยพอจะสู้ได้อยู่ครับพอจะงัดกันได้อยู่ใช่ฮะอยู่ที่ว่าฟอเรนติโน่นั้นจะสกิลโดนหรือเปล่าถ้าสกิลโดนเรื่อยๆฮะรับสายทุกตัวครับแต่ถ้าปัญหาคือจะสกิลโดนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวต้องดูกันนะผมว่าทางด้านทีมใครจะได้เปิดบัตรเป็นอันแรกก่อนครับผมแล้วจังหวะนี้เก็บดอกไม้มาแล้วทีนี้เปิดเลนบนจะเริ่มใส่ตัวละเทพดักคู่อยู่จังหวะนี้ทาร่าไม่รู้ตัวแล้วโดนฟอเรนติโน่เก็บเปิดบัตรไปได้ครับผมเรียกได้ว่าเข้ากันได้เย็นแต่ว่าจังหวะนี้เลนล่างมันจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเทียนาโดนซีเนียลเก็บออกไปทีนี้เหลืออาญาตัวเดียวฮะเสียพาสซีฟในการใช้ชีวิตรอดไปแล้วเรียบร้อยฮะและไม่สามารถเก็บคิวได้เพราะว่าพาสซีฟอาญาจะเป็นการที่ว่าเราเป็นอมตะแล้ววิ่งเร็วขึ้นสักครู่นะฮะโอ้เมื่อกี้เอ็นโตกับทางด้านของแวนเทสติกกับซีเนียลลุมยำเทียวนัทตายทีเลยครับผมไม่สามารถออกได้แล้วจ่ายทิกเกอร์หรือเปล่าเทียวนัทก็จ่ายแล้วด้วยครับผมใช่ฮะแล้วก็ทั้ง2ทีมก็ได้มังกรกับดาร์กกันมาคนละครึ่งฮะส่วนของไทยแลนด์ทีม3จะได้เป็นของเดียวมาครับเดี๋ยวไต่เปิดพุงแล้วซีเนียลต้องลงหาเพื่อนนาทีครับผมใช่ฮะเอามาเซฟเพื่อนไม่งั้นกลัวเพื่อนจะไม่รอดนะเซฟไว้ก่อนนะดีกว่าไม่ทันการโอ้โหแล้วอาร์เคสซีมากทั้ง2ทีมบุกกันผัดกระลุกผัดกระเล่าครับผมจังหวะนี้ซีเนียร์กระโดดเข้าไปอย่างนี้ว่ายังไงฮะโดนคิวต่อตีนะฮะแอสเซฟิทเปิดมาปิดอย่างนี้ได้ว่ายังไงแล้วก็ต้องต่อยคนละนิดคนละหน่อยฮะคือถ้าเมื่อกี้เซฟิทโดดพุ่มโดนนี่ก็พอจะทำให้ซีเนียร์กลับบ่อได้ทันทีนะครับผมใช่ฮะมีโอกาสได้อยู่ครับเมื่อกี้เกือบนิดเดียวฮะนะก็เข้าใจได้ฮะมันตัวไม่ได้กระโดดไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวต้องมาดูทางด้านเลนกลางว่าจะเกิดอะไรขึ้นนาตาญากับซีเนียร์อยู่กับตรงนี้แล้วเซฟิตต้องมาเคลียร์เวฟแล้วจังหวะนี้ในพุ่งมาไปก่อนรอเลี้ยวครับผมเบิร์ดใส่หรือเปล่าและมาเจอครับเมื่อกี้และมาเห็นรอเลี้ยวที่อยู่ในพุ่งครับดูนะผมตอนนี้ยังจดจ้องกันอยู่แล้วดูเหมือนว่าเทวนาจะลุกหรือเปล่าครับเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวโดน2ซีเนียลลงมาแล้วครับเนี่ยแล้วเทวนาอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีฟิกเกอร์นะตอนนั้นอยู่แล้วแล้วก็เก็บคิวของเอนโซไปได้แล้วอาญาทีวีพาสิก็โดนเก็บไปได้ฮะเป็นของไทยแลนด์ทีม2ที่เก็บไปได้ถึง2ตัวในเลนล่างและจังหวะนี้เกี่ยวโดนแต่ไม่มีปัญหาฮะเพราะว่าติดหินฮะหินปักเข้าไปโอ้เรียกได้ว่าเมื่อกี้ทางด้านเทวนาค่อนข้างจะลึกไปหน่อยแล้วตัวเองไม่มีฟิกเกอร์ในจังหวะนั้นสามารถออกมาได้แล้วโดนซีเนียลลงหัวมากับเอนโซก็เรียกว่าหายไปเลยใช่แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปจังหวะนี้ฟอเรนติโน่ต้องการรับอย่างมากแล้วรับเก็บต่อไม้ยังไง4ลูก1 4ลูก1หรือเปล่าแล้วยังไงต้องรับแล้วจะตายไปหนึ่งครับผมตอนนี้เราเสียบลูกเข้ามาช่วยจะตายเองก็หมดแต่ต้องพาเพื่อนถอยก่อนแล้วตอนนี้เอสโซจะดึงไหมดึงไม่โดนแล้วตอนนี้กอดป้อมอยู่ครับผมทั้ง2คนแล้วจังหวะนี้ทางด้านไทยแลนด์2 3คนเดินลงมาข้างล่างครับผมแล้วฮะเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้ไม่ใช่4ลุม1ครับเมื่อกี้1ลุม4ครับผมเอาฮะถึงแม้จะมากันเยอะแต่ก็ฟอเรนติโน่ก็เก็บได้ทั้ง1ตัวฮะโหใช้ชีวิตคุ้มจริงๆจังหวะมั่นใจฮะเรียกว่าช็อตมั่นใจเล่นมั่นใจครับอย่างงี้ตอนหลังจากที่ไม่มีการเกิดอะไรขึ้นครับความฟาร์มกันครับทั้ง2ทีมเราเกิดคาต่อของเทวนาเราเปิดวงยิงครับผมจะได้นกแต่ว่าเหมือนว่าเทวนาจะได้นกไปด้วยนะครับผมใช่ผมถามมาหน่อยครับเดี๋ยวว่าเลนค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ทั้งเอาเทือนนัทเพราะว่าเจอทั้งแวร์แล้วก็ซีเนียลลงกับตกหัวอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ฮะแล้วก็ป่าก็เข้าจังหวะดีนะฮะเส้นช็อตเมื่อกี้ก็วิ่งมาปิดหลังเทวนัทพอดีแล้วก็ลากเทวนัทจนได้ให้เทวนัทตายไปได้ในที่สุดนะครับผมแล้วเหมือนว่าดาร์คสเลเยอร์กับอาวิซอลดราก้อนเกิดขึ้นมาแล้วครับผมใช่ฮะเกิดไล่ๆกันเลยครับเพราะว่าเอาพร้อมกันตัวแรกพร้อมกันว่ายังไงฮะตรงกลางครับโอ้อะไรนะเมื่อกี้เซอร์ฟิมพูดอะไรนะผมไม่มั่นใจเลยครับเมื่อกี้ผมนึกถึงอะไรสักอย่างแหละการ์ตูนอะไรสักอย่างอ่ะที่มันเป็นดาวเหนือแล้วทีนี้ฮะรอเรียกอยากได้โปรฮะแต่เอ็นโซบอกไม่ให้ฮะจึงโปรกลับมาครับบอกว่าไม่ห้อยอ่ะ
ไม่ใช่ฮะเราไปเจอในพื้นที่อย่างนั้นและสัตยาชอบลาหรือแม้ระดับยิงบีบใส่โอ้ไม่โอ้ไม่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจังหวะนี้แล้วยังเอาตัวรอดออกมาได้แล้วซีเนียร์พุ่งใส่ก็ยังไม่โดนอยู่ดีครับผมแล้วตรงนี้ต้องการที่จะไปหรือเปล่าเอ็นโซ่ฮุกไปแต่ก็ไม่โดนต้องจังหวะนี้เซฟิสต้องถอยลงมาข้างล่างครับผมแล้วพุ่งใส่อันตรีแล้วก็ยังไงเอ่ยโอ้แล้วเฮียนัทต้องกดฟิกเกอร์หนีจังหวะนี้ครับเรียบร้อยฮะเมื่อกี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้เกิดอาการที่ว่าสกิลไม่ถึงนะไม่ถึงระยะกันทั้งคู่เลยครับก็ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟได้ทันทีถ้าสกิลถึงก็จะตีกันไฟกันที่หนักกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเห็นสกิลเดี๋ยวรอเลี้ยวมาเขาเบิร์ดใส่เบิร์ดใส่อาญาแต่อาญาเจ็บมากแต่ก็เจ็บเหมือนกันแล้วเปิดวงมาจังหวะนี้อาญาเก็บไปแล้วยังไงเทอร์นาจริงปีเซฟิสโดนหาแฟนเมซิ่งแต่เหลืออีกทีเดียวเอ็นโตจะตายแล้วยังไงเอ่ยเทอร์นาจะเก็บไปได้แล้วตอนนี้ดักเซเยอร์ก็ได้เหมือนกันแล้วได้คิวเหมือนกันแล้วสงสัยเซอร์ฟิสได้แวนไปเหมือนกันโอ้โหเป็นการเก็บ3ของไทยแลนด์ทีม3ไม่ทําผมและเป็นการฟอลิโนได้ดักเซเยอร์อีกฮะมีจะคุ้มกับคุ้มครับช็อตนี้โอ้เรียกว่าทําได้ดีมากครับผมเขาเรียกลําไปทั้งวันเลยฮะโอ้โหลําสุดๆฮะลําตั้งแต่กลางฟ้ายันจบฟ้าฮะส่วนเทลก็ไม่มีใครรู้สึกครับลําต่อไปตีเรื่อยๆฮะสบายๆครับผมเรียกว่าตอนนี้ไทยแลนด์ทีม3ใต้ป้อมกลางครับผมแต่วันนี้รอเลี้ยวเข้ามาเบิร์ดไต่ซีเนียร์ต้องลงมาช่วยหรือเปล่าแล้วรอเลี้ยวต้องถอยหรือเปล่าเพราะตอนนี้จะโดนกระชากตัวไปแล้ว3ตัว execute ไม่ถึงดาเมจไม่พอดาเมจพอไหมทาร่าปัดมาเรียบร้อยครับผมขอเอาคืนหน่อยแล้วตรงนี้ปุ๊บฟอร์ลินโนอติไม่โดนหรือเปล่าเมื่อกี้ฮะโอ้โหดูว่าจะมีไฟกันต่อนะถ้าฟอร์ลินโนมีอติโดนฮะโอ้เรียกได้ว่ารอเลี้ยวเสียหายหนักครับผมเมื่อกี้จะเข้าไปเอานันทยาแล้วเบิร์ดใส่แต่ก็ไม่ตายเพราะว่าซีเนียร์ลงมาแล้วสุดท้ายโดนเอ็นโซ่กระชากฮุกแล้วก็ทาร่าปิดเกมตายทันทีเมื่อกี้มากันเยอะเกินไปครับคิดไม่ถึงครับเมื่อกี้มากันไวจัดครับโอ้เรียกว่าต้องดูนะผมตอนนี้เกมค่อนข้างที่จะไม่ห่างกันมากถึงแม้การเงินจะตามอยู่ที่ 3,000 ครับผมใช่ฮะไทยแลนด์ทีม3นำตั้ง 3,000 เลยนะฮะได้ครับพี่ท็อปได้ดาร์คเซเลเยอร์ไปด้วย2ตัวแล้วเหมือนว่าจะโรเทชั่นให้เทอร์นัทมาฟาร์มมิดเลนครับผมเพราะตอนนี้เลนกลางแตกแล้วเริ่มมีสเปซให้แคร์รี่ฟาร์มอย่างนี้จะเป็นผลดีหรือเปล่าทั้งด้านไทยแลนด์ทีม2ใช่ครับการเงินของเทวนาที่ 4,800 เลยนะครับก็คือมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมากฝั่งตรงข้ามอยู่แค่ 4,400 นั่นเองใช่ครับผมเทวนาเป็น 4,900 แล้วโอ้โหโอ้โหเรียกว่าฟาร์มเดือดมากเลยครับเทวนาตัวนี้มากเลยครับนำมาเงินนำอย่างเงี้ยเอ็นโซ่เหมือนโซ่ไม่โดนครับเมื่อกี้โอ้เรียกว่าพลาดไปหกแล้วจังหวะเมื่อกี้เป็นเอ็นไรโซ่ครับเมื่อกี้เอ็นไรโซ่เอ็นไม่โดนครับผมอินฟินิตเลเยอร์ครับผมเป็นท่าหน้าของไทยแลนด์ที่สามเก็บออกไปใช่ฮะรอดูกันว่าจะเป็นยังไงกันตอนนี้ครับผมทางด้านทั้ง2ทีมจะต้องเอาออคเจทีฟใหญ่กันทั้งคู่ครับผมต้องการอย่างมากทางด้านของไอซิซอดากอนตรงนี้เอ้าขออภัยครับผมเป็นโฮลี่ดากอนเกิดมาใหม่แล้วใช่ฮะต้องรอดูฮะว่าจะมีการฟายกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแล้วซีเนียลเจอในพุ่มครับซีเนียลเห็นคนในพุ่มเห็นคนนี้พุ่มใส่แต่ก็ไม่โดนแล้วยังต้องถอยออกมาเพราะว่าเหมือนว่าจะเห็นเพื่อนเข้ามาแล้วครับผมตรงนี้ไทยแลนด์ทีม2กับทีม3อยู่ทีมมิเนตตรงนี้อยากได้ไฟกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่เกิดไฟกันทั้งคู่ครับไม่เกิดเลยก็มองหน้ากันเฉยๆครับอยากแค่ทักทายเดี๋ยวแค่แบบมองหน้าแบบว่างานทำไมกันอยู่ครับแล้วตรงนี้ครับผมปล่อยอินฟินิตเลเยอร์ไทยแลนด์ทีม3ปล่อยมาเล่นกลางครับเพราะว่าเมื่อกี้เกิดไฟกันกลางก็เลยจะรีบเคลียร์กันแล้วเอ็นโซเห็นว่าเขาโฮลี่ดักโฮลี่ดักก้อนมาแล้วซีเนลวาร์ปลงมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยแล้วโฮลี่ดากอนเหลือเลือดแค่ 40% เท่านั้นเซอร์ฟิสสตาร์ทยังไงเหรอโฮลี่ดากอนปาดไม้แล้วจะแยกได้หรือเปล่าแยกได้ทีเดียวแยกได้ไปครับผมโฮลี่ดากอนเป็นของท่านไทยทีม2จังหวะนี้ต้องเอาคิวหรือเปล่าท่านไทยทีม3เหลาอยู่ตีอยู่แลกกันเท่าไหร่จะแลกกันเท่าไหร่ของมังกรแลกด้วยชีวิตนะแลกโฮลี่ดากอนรับถึงต่อได้ได้ตะกี้กลายเป็นดับเบิลคิวของฟอร์เรนติโนไปฮะไหลตั้งแต่มังกรตามคลิปยันไปถึงป้อมกลางฮะใช่ครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าไทยแลนด์ทีม2จะได้โฮลี่ดากอนไปก็จริงครับผมแต่ว่าต้องเสียเพื่อนไปทั้ง2คนครับผมได้เพื่อนไปจะมีปัญหาด้านการบ้านหรือเปล่าเพราะว่าการที่ว่าประชากรน้อยถึงเราจะได้ออบเจกต์ก็จริงฮะแต่ประชากรน้อยกว่าก็ทำให้เคลียร์ป้อมยากกว่านะฮะแล้วเสียป้อมกลางไปอีกหนึ่งแล้วเหลือป้อมในแค่ป้อมเดียวแล้วครับผมใช่ครับสโลเลนข้างครับแล้วก็บาแลกกลางเหลืออย่างเดียวละทีนี้ผมก็คิดว่าการหยิบเซอร์ฟิสมาจะมีผลดีขนาดนี้แล้วผมคุณเสียใช่ครับเพราะว่าแฟนก็ไม่สามารถฆ่าได้ครับเพราะว่ามันอึดค่อนข้างอึดมากครับสำหรับครับผมเซฟิสสำหรับใครที่ลืมไปแล้วว่าเซฟิสมีสกิลอะไรคือถ้า2ดูเลือดปะ
ใช่ครับไปอยู่2ดูเลือดครับแล้วก็พาสีฟสำคัญคือที่พาสีฟครับผมยิ่งเลือดน้อยยิ่งรัดลดเปอร์เซ็นต์เลือดได้ครับผมน้อยลงครับแล้วดาเมจถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็น3แม็กเฮดทีที่ลดไปจะเพิ่มแล้วจังหวะนี้รอเลี้ยวลึกแล้วซีเนียลตัวใส่มาไม่โดนรอเลี้ยวเบิร์ดใส่จังหวะนี้แล้วเจ็บหนักมากแล้วจังหวะนี้ต้องถอยออกไปทั้งทีมครับผมเพราะตอนนี้ไร้รับสกิลหมดไปแล้วใช่ครับทักทายทักทายเราก็มาแค่ทักทายกันแล้วตอนนี้ครับผมสปินพุทครับผมต้องแยกดันกันนะผมจังหวะนี้แล้วทางด้านของไทยเลนที่2ต้องแยกไปกันครับผมตอนนี้แยกมาที่เลนบนครับผมแล้วแวนนะผมเห็นเซอร์ฟิสเอ็นโซบุกมาแล้วจะอยากเอาได้ป่าวคนนี้และตัวเดียวใส่เลยครับแล้วเซอร์ฟิสตัวเดียวตัวนี้มี3โควิดแล้วโอ้โหแล้วได้ฮะแล้วปิดคิวเซอร์ฟิสไปได้ฮะมาถึงขั้น3คนอย่างนี้เซอร์ฟิสบอกว่ามาขนาดนี้ยอมตายก็ได้ครับผมโอ้เรียกว่าเทศกิจจับครับผมโดนรวบครับผมใช่ฮะโดนเป็นเยอะเกินไปครับเมื่อกี้ถ้ามีเพื่อนมาช่วยซ้อนสัก1 2ตัวก็อาจจะมีชีวิตรอดไปได้ฮะเพราะมันอืดอยู่แล้วแต่อุ๊ยไม่โดนครับผมจังหวะนี้ใช้มาและฟอริโนฟิงเกอร์ไปอันติอย่างนี้ลามะ1แวนจะตายเอาแล้วโอ้ยบอลแบกครับผมแล้วโอ๊ยเสียลูกขบวนครับผมจังหวะนี้แทนที่2ล้ำใส่และเอ็นโซจะไม่ไหลฮะโดนไล่ยิงฮะโดนยิงมาอย่างนี้ไล่ยิงแล้วซีเนียร์ต้องถอยต้องตายมั้ยนิดเดียวไม่ตายครับผมโอ้เลนกลางไม่เข้าป้อมด้วยฮะทำให้ไม่ได้ป้อมไปทาร่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในไฟนะทาร่าไปสปินพุทข้างล่างอยู่ครับผมเมื่อกี้เรียกว่าโคดิติโน่ทำได้สวยมากครับผมฟิกเกอร์เข้าไปหาเอาแวนแล้วทำให้ไทยแลนด์2เสียลูกขบวนในไฟทันทีใช่ฮะฟิกเกอร์ต่อคลิปและเข้าไปที่แนวหลังของประตูครับไม่มีใครอยู่ได้ครับถ้า4โดนแล้วตอนนี้แวนเนลซิงค่อนข้างมีปัญหาแล้วที่ผมพูดไปต้นเกมถ้าไม่เกิดจริงๆกลางเกมหรือเกมมีปัญหาแล้วครับใช่ฮะแล้วตอนนี้เทโอนัสการตัดสินใจจะโคนหรือว่าจะออฟเจ็คก็ได้ออฟเจ็คไปฮะเป็นสิ่งอะไรเยอะของทางคะแนนทีม3ที่ได้ไปเมื่อกี้ซีเนียร์จะเข้ามาแย่งอีกรอบนึงแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับต้องขอไปใช่ครับไม่มีเพื่อนอยู่ครับทำอะไรได้ครับตัวก็เบาด้วยใช่ครับตอนนี้ถึงแม้เงินในทีมจะห่างกันถึงห่างแค่ 4,000 นะครับผมแต่มาดูมาดูตังของเทวนาถกันดีกว่าครับผมตัง 9,000 ครับผมโอ้เรียกว่ารวยอยู่คนเดียวครับภายใน13นาทีครับคุณอย่าลืมนะไล่มาเป็นฟอเรนติโน่อยู่ที่ 8,001 นะครับผมใช่ครับร่ำรวยกันมากนะครับสำหรับเทวนาทและมีของเยอะขนาดมีทั้งคิซิจริงและสตูใหม่ที่เอามาจ่อกอกแท้งทั้ง2ตัวที่เอามาตอนนี้เทวนาทขอแค่จับเลือดคิดเดียวก็จะฆ่าทาร่าได้ครับผมเรามีอันย่าอยู่บนหัวครับเราไม่จำเป็นฮะอุ้ยแล้วจังหวะนี้โดนระเบิดขึ้นมาแล้วโดนประกาศตานะแล้วรอดไหมจะรอดไหมแล้วใครอยู่ตรงนี้ซอยแล้วตอนนี้ไปแย่งสองกันแล้วโทนี่รับบอลเป็นของอาญาแล้วเจ้านี้อันติเมจีเทียนัทแล้วเทียนัทจิบีเดินเดี่ยวโดนจะตายไหมจะตายไหมเหลือคนเดียวแล้วไม่ตายฮะแล้วเอ็นโซทีแมนไว้เอาผมเจ้านี้แล้วควอต้าคิวก็เป็นตั้งของเทียนัทสุดยอดจริงครับได้เก็บไปถึง4ตัวแล้วครับของไทยแลนด์ทีม3โอ้เรียกว่าตอนนี้เวนเฮลซิงเหมือนว่าจะเก็บให้เพื่อนได้2คนแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าแข้งนั้นเต้นละลายหายไปแล้วใช่ฮะตอนนี้ฮะอินฟินิตี้เยอร์กำลังเข้าเลนกลางครับและเอ็นโซจะฆ่าได้ไหมเอ็นโซไม่จะฆ่าได้แต่เทวนาตอบไม่สนใจไม่สนใจแล้วจบบ้านเลยเป็นไทยแลนด์ทีม3ชนะนำไปก่อน1-0เกมเรียกได้ว่าโอ้เทวนาค่อนข้างมีปัญหาแล้วครับผมจังหวะนี้ใช่ฮะตอนนี้เมื่อกี้ซิงเนียลพยายามจะมาฆ่าของเทวนาทักกระโดดระเบิดเกาะใส่ใบเลือดเหลือแค่ 30% ต้นมังกรยกอีกนะครับเมื่อกี้แบททามมิ่งมากเลยนะทางด้านเทวนาแต่ก็ยังไม่ตายดีแล้วใครเอาไปได้อาญาฮิวกลับมาได้ใช่ครับผมโอ้เมื่อกี้เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมใช่ฮะสามารถฟิกเกอร์ออกได้แบบยืนสไลด์ก็ตีครับตีเพลินๆนะฮะตีสนุกสนานแล้ว MVP ครับผมเป็นด้านของฟอเรนติโน่ครับผม